ถามว่าการรณรงค์หาเสียงของเพื่อไทยนะครับบางครั้งมาโอกาสกับภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของเหมือนกระทบกระทั่งกันเช่นการรณรงค์ว่าไล่หนีไล่หนูไล่ไม่ใช่ไล่หนีนะไล่หนูตีงูเห่ามันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงลึกตั้งนะครับกิจกรรมแต่ละครั้ง จัดบนวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นมิติทางการเมืองนะครับเราไปขอเสียงสมนุนจากพี่น้องประชาชนเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครนะครับเราเป็นคู่แข่งกันจริงเทคนิคการหาเสียงวิธีการหาเสียงต่างฝ่ายต่างมีอันนี้เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกันนะครับโดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกับใครแต่ทุกพักเป็นคู่แข่งทางการเมืองกัน หลังจากที่ยุติจากการมอบอำนาจในวันลึกตั้งของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนตัดสินใจแล้วว่ามอบอำนาจให้ใครนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําหน้าที่ตามที่เขารับมอบอำนาจน,นั่นคือสิ่งภารกิจที่เราต้องทําถ้าร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลของประชาชนได้ก็ก็ร่วมกันทํา ส่วนทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะก็บอกว่าเกือบทุกวันของสัปดาห์นี้คืคอหลังจากนี้ไปนะคุณผู้ชมเราจะได้เห็นภาพการจับมือตั้งรัฐบาลของพักการเมืองเพิ่มขึ้นแล้วก็ย้ําค่ะว่าไม่ได้ปิดโอกาสเสียงจากรายบุคคลที่จะสนับสนุนนายกของพักเพื่อไทยก็ขอให้มั่นใจว่าจะมีเสียงสสสนับสนุนเกินครึ่งส่วนการขอเสียงสอวอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะคะแต่ก็มีนโน้มที่ดีในทุกส่วนนะคะวันนี้ที่ย้ําคือยังเป็นชื่อของคุณเศรษฐา เป็นค a ดิเดตนายกของเพื่อไทยอยู่นะคุณผู้ชมแม้ว่า<ะ>ตอนนี้คุณเศรษฐาจะเจอมรสุม<ะ>หลายเรื่องก็ตามนะ,ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ยังคงยืนยันว่าเป็นชื่อเดิมนะ,ะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะคะสิ่งที่อยากให้ผู้ชมจับตาก่อนหน้านี้นะคะก็คือว่าคนตั้งคําถามกันเยอะค่ะว่าตกลงแล้วจะมี2ลุงอยู่หรือเปล่านะ ไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าในแถลงการของทางเพื่อไทยเขาบอกว่าไม่มีนะมไม่มีแต่คําพูดของคุณอุทินี่พูดอย่างหนึ่งเอาไว้น่าสนใจคุณอุทินีเคยพูดเอาไว้นะคะว่าไม่อรัฐบาลเสียงข้างน้อยอ่านั่นหมายความว่าอะไรคือถ้าจะมองในแง่ของการเปิดเปิดโอกาสว่าชวนสองลุงหรือสองพักจากสหลอง,ลงสองลุงเนี่ยมาอยู่ด้วยก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะ ตีความแบบนี้ได้แต่ถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือว่าฮ<ะ>เฮ้ยอย่าหวังว่าร้อยแปิบดเสียงเนี่ยจะเป็นพักแกนน้ำรัฐบาล<ะ>มันไปไม่ไหวอ่าทีนี้มันก็ตีความได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นจุดหลังจากนี้ต้องจับตาจริงๆไม่ได้จับตาเฉพาะพักสองลุงนะคุณผู้ชมจับตาประชาธิป,ปัตย์ด้วยค่ะว่าเป็นตัวแปรนะเป็นตัวแปรนะ,ะ,ะประธิป,ปัตย์เนี่ยยังทะเลาะกันเองอยู่ในพักเลยะนะคะยีเสียงของเขาเนี่ยตกลงแล้ว21เดเสียงจากปีของคุณเฉลิมชัย จะมาไหม,อ,มอยากมามาหรือเปล่ามาได้ไหมและอีกสี่เสียงนะฝั่งของคุณชวนหลีกไทยที่ไม่อยากจะมาอยู่กับเพื่อไทยเพราะว่ามันเหมือนศักดิ์ศรีอะเสียศักดิ์ศรีอะแล้วก็เคยเรียกว่าเคยต่อสู้กันมาไม่เอาคุณทักนษะิณอะจะมาอยู่ทางฝั่งของเพื่อไทยได้หรอนะก็ยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นจับตาดูนะคะว่าหลังจากคนนี้ไปคั่วการเปิดตัวทางการเมืองภูมิใจไทยเพื่อไทยและอาจจะมีพักอีกหลายๆพักประชาช่งประชาชาติอยู่ใช่ไหม,มจะมีพักปฏิปัตด้วยหรือเปล่า อพอเขาบอกแล้วว่าจะเป็นเสียงข้างมากใช่ไหม<ช>ถ้าเสียงข้างมากก็ต้องมาจากกลุ่มก้อนเหล่านั้นแหละแต<ช>่าจ,าจะเป็นใครเดี๋ยวรอดู